เรือซานโฮเซเป็นเรือมหาสมบัติโบราณค่ะสัญชาติสเปนแล้วก็เกิดอับปางลงกลางทะเลตั้งแต่ช่วงปี1708นะคะจมอยู่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลึกประมาณ600เมตรคาดว่าบนเรือจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลเขาใช้คำว่ากรุสมบัติหรือว่ากรุมหาสมบัติเลยค่ะเพราะว่าในนั้นน่าจะมีทรัพย์สมบัติอยู่อย่างน้อยๆ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐคูณเป็นเงินไทยคือ 700,000 ล้านบาทอยู่บนเรือลำนั้นค่ะล่าสุดตอนนี้รัฐบาลโคลอมเบียออกมาประกาศแล้วว่าจะทำการสำรวจจะทำการกู้เรือลำนี้ขึ้นมาและจะกู้สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดขึ้นมาให้ได้ย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่18สมัยนั้นเนี่ยจักรวรรดิสเปนนี่รุ่งเรืองมากค่ะเขาก็จะออกเรือไปแล้วก็ไปสำรวจตามที่ต่างๆทวีปต่างๆพอไปที่ไหนทีเนี่ยก็จะได้สมบัติได้แก้วแหวนเงินทองเอากลับมาแล้วก็จะขนขึ้นเรือเพื่อที่จะเอากลับไปที่สเปนให้กับกษัตริย์ฟิลิปค่ะสมัยนั้นเรือซานโฮเซเนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี1698ก็นำมาใช้เป็นกองเรือสมบัติเช่นเดียวกันมีเอาไว้ขนทรัพย์สมบัติกลับสเปนเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าวันหนึ่งในปี1708ระหว่างการปฏิบัติภารกิจขนแก้วแหวนเงินทองกลับสเปนโดนกองทัพของอังกฤษโจมตีสุดท้ายเรือก็อับปางแล้วจมลงก้นทะเลพร้อมๆกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดค่ะบนเรือลำนั้นเนี่ยเขาบอกมันมีทั้งทองคำมีทั้งเงินแก้วแหวนเงินทองอัญมณีมรกตเยอะมากๆน้ำหนักรวมกว่า200ตันนะคะมูลค่าเนี่ย 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 700,000 ล้านบาทอย่างที่บอกและตัวเรือมีเสากระโดงอยู่3เสามีปืนอยู่อีก62กระบอกรวมไปถึงตอนที่อับปางลงไปเนี่ยมีคนอยู่บนเรือ600คนนะคะตามประวัติศาสตร์เนี่ยหนีเอาชีวิตรอดมาได้ทั้งหมด11คนเท่านั้นนับตั้งแต่ปี1708จนถึง2015ไม่มีใครรู้เลยว่าเรือลำนี้ไปอยู่ตรงไหนสุดท้าย2015โคลัมเบียเจอซากเรือแล้วค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจุดตำแหน่งที่เจอเอาไว้เป็นความลับสุดยอดทรัพย์สินมันเยอะขนาดนั้นมันก็ต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดปี2022โคลัมเบียตัดสินใจส่งหุ่นยนต์สำรวจใต้ทะเลซื้อมานะคะสามารถดำลงไปได้ลึกประมาณ 1,500 เมตรก็ส่งลงไปสำรวจไปเก็บภาพซากเรือต่างๆเห็นจริงๆค่ะทรัพย์สมบัติที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็ยังจมกองอยู่แบบนั้นซึ่งเรือลำนี้ต้องอธิบายก่อนว่ามันมีข้อพิพาทมากมายเหลือเกินเรือและทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของใครกลายเป็นคำถามตัวโตๆเลยนะคะเรือก็เป็นของสเปนส่วนจุดที่เรือล่มลงไปนั้นก็คือที่เมืองกาตาเฮนาอยู่ทางชายฝั่งของโคลัมเบียในขณะที่สหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Sea Search Armada เขาก็เคลมว่าเขาคือคนแรกที่สามารถระบุพิกัดของเรือได้โอ้ทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะทั้งสเปนทั้งโคลัมเบียแล้วก็สหรัฐสุดท้ายเนี่ยสหรัฐเนี่ยอ้างสิทธิ์ในการครอบครองสมบัติบนเรือด้วยฟ้องร้องเลยนะคะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันเป็นคนแรกที่รู้ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ย 10,000 ล้านเหรียญต้องเป็นของสหรัฐทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งของเรือลำนั้นเนี่ยต้องตกเป็นของสหรัฐสุดท้ายกลายเป็นข้อพิพาทต้องทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการเชื่อไหมคะว่าไม่ได้หมดแค่นี้มีชนพื้นเมืองชื่อว่าเผ่าการาการาก็ออกมาเคลมฉันนี่แหละคือเจ้าของทรัพย์สมบัติตัวจริงเพราะพวกเขาคือคนที่ขุดทองขุดอัญมณีทั้งหลายแหละที่ไปอยู่บนเรือลำนั้นโอ้โหกลายเป็นข้อพิพาทไม่รู้จบค่ะล่าสุดรัฐบาลโคลอมเบียทุ่มงบประมาณทั้งหมด 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าราว161ล้านบาทจะสำรวจเรือจะกู้เรือและจะกู้สมบัติทั้งหมดขึ้นมาให้ได้ส่วนวิธีการยังคงใช้หุ่นยนต์เหมือนเดิมนะคะคราวนี้จะให้หุ่นยนต์ใต้น้ำเนี่ยเชื่อมต่อกับเรือของกองทัพเรือพอไปเจอจุดตำแหน่งที่ชัดเจนแล้วก็จะเชื่อมต่อกับดาวเทียมส่งข้อมูลกันเก็บรายละเอียดเก็บภาพก่อนที่จะทำการกู้เรือและกู้สมบัติทั้งหมดขึ้นมาให้ได้ถ้าทำได้จริงนี่จะเป็นการค้นพบมหาสมบัติครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยค่ะ